เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งนั่นคือการแสดงครับจากบรรดาดาราของเรานะครับแล้วจะบอกว่าวันนี้ญาญ่าอุรัสยาเนี่ยเธอมีคิวเยอะมากเหรอเธอต้องรีบไปต่องานแต่เธอให้เกียรติเราเป็นงานแรกงานแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเรารีบไปกันดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เสียงยังเต็มอยู่วันนี้เธอมันจะร้องเพลงใช่ไหมถูกต้องแล้วเล่นของสูงพบกับญาญ่าเลยค่ะเชิญครับแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอึ้งก่อนแรกเลยนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้หัวใจกำลังจะระเบิดออกมาจากอกแล้วค่ะเพลงนี้นะคะเล่นของสูงหนูยังร้องไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็ถ้าร้องเป็นแปลถ้าร้องเป็นก็ช่วยหนูร้องด้วยนะคะรู้ว่าสิแต่คงต้องขอร้องรู้ว่าหนูแต่อยากได้ของที่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีวู้ฮู้ yeah รู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหนใครใครก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องนะคะ
เอาให้กับน้องยาย่าด้วยนะครับโอ้น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะขอยืนไกลๆได้ไหมไม่ต้องหรอกจ้าลงไปเลยดีกว่าลงไปเลยเหรอมาโอ้โหโหดมากคุณไก่เป็นไงคะน้องยาย่าไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยๆคนก็กรี๊ดแล้วอ่ะใช่ร้องผิดร้องถูกยังไงก็ไม่มีใครว่าล่ะจ้าร้องผิดป่ะคะเมื่อกี้นี้ไม่ผิดใช่ไหมคะเย้ไม่ผิดเลยโอ้เป๊ะเป๊ะทุกอย่างเลยน่ารักมากแล้วไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับเป็นไงอ่ะอัปเดตผลงานก่อนนะครับค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครเรื่องมายาตะวันแล้วก็ดาวเรืองค่ะเป็นยังไงอีกสักเมื่อไหร่เราจะได้เห็นก็น่าจะปลายปีนี้แล้วค่ะปลายปีนี้เนาะใช่ค่ะหลายคนรออยู่อ่ะให้กำลังใจนักกีฬานะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ลงไปสัมผัสใกล้ๆกันแล้วอันนี้ลองพูดกับโดยรวมแล้วกันบางคนอาจจะยังไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดนะคะเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะพูดกับเขาคะวันนี้อยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะครับไม่รู้ทำไมค่ะคือพี่ก็ตื่นเต้นจะยืนข้างหนูเนี่ยก็ต้องขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนนะคะที่ทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขแล้วก็คือทุกคนเป็นความภูมิใจของคนไทยค่ะเยี่ยมมากๆเลยเอาล่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องยาย่าด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณยาย่าด้วย